ในคลิปนี้นะครับผมเบียคอนในMinecraftนะครับจะทำการอัปเกรดได้นะครับผมเป็นสุดยอดเบียคอนนะครับทุกคนครับในคลิปนี้เป็นไงนะครับผมว่าสุดยอดเบียคอนจะโหดแค่ไหนไปดูได้เลยครับขอกดไลค์คลิปนี้หนึ่งพันไลค์ด้วยนะครับผมไปดูเลยเอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนไลน์นะครับอยู่ผมสองทามอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะฮะเราจะมาทำการรีวิวสุดยอดของเบียคอนนะครับน้องๆน่าจะรู้จักนะครับเบียคอนคืออะไรเบียคอนมันคือที่มันปล่อยแสงไปข้างบนนะทุกคนแบบปล่อยแสงแบบขึ้นไปข้างบนนะฮะนั่นแหละคือเบียคอนครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามีสุดยอดเบียคอนนะครับก่อนอื่นเราจะทำมันก่อนนะครับภารกิจในวันนี้คือเราจะลองใช้สุดยอดเบียคอนในการตบมอนสเตอร์นะครับผมที่สุดโหดในเกม Minecraft นะครับคือมอนสเตอร์สุดโหดก็จะมีนอกจากมอนสเตอร์ในเกมก็จะเป็นผมเอาพวกมอดมาใส่ด้วยนะครับผมนะเรามาดูกันว่าเบียคอนของเรานะครับจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาทำการดูการก่อนนะครับผมว่าเบียคอนออกมายังไงนะฮะนี่สิ่งแรกคือเราฆ่าวิเทอร์มาแล้วใช่ไหมเราจะได้สิ่งนี้ก็เบียคอนมาใช่ไหมครับฆ่าวิเทอร์จะได้เนื้อสตาร์อะเนื้อสตาร์ก็สามารถที่จะเอามาทำเบียคอนได้ถูกไหมทุกคนเออแล้วหลังจากนั้นนะครับเราต้องไปที่ crafting table นะฮะแล้วทำการสร้างอย่างนี้ต่อไปนะครับผมเพื่อทำการสร้างสุดยอดของเบียคอนนะครับน้องๆโอเคครับเราต้องมีเนเธอร์ไรท์ทั้งหมด4อันนะครับผมแล้วก็เป็นไดมอนด์บล็อกนะครับหรือว่าบล็อกเพชรของเรานะครับผม4อันเหมือนกันนะครับมาวิธีการสร้างนะฮะเอาเนเธอร์ไรท์วางล้อมรอบครับผมเบียคอนธรรมดาวางไว้ตรงกลางอันหนึ่งครับแล้วก็ไดมอนด์ล้อมรอบครับผม4อันจะเป็นเบียคอนเบียคอนอ่ะมันก็คือเบียคอนได้ดีกว่าเบียคอนธรรมดานะครับเรียกว่าเบียคอนโอ้ผมเกลียดชื่อมันเหลือเกินเอาล่ะมันได้เบียคอนมาแล้วนะครับผมเอาภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าเราต้องเอาเบียคอนธรรมดานะครับทุกคนก็คือเบียคอนธรรมดาวางไว้เหมือนว่าที่เราจะทำเบียคอนปกติเลยนะครับเราจะวางไว้ทั้งหมด3ชั้นนะครับทุกคนซึ่ง3ชั้นจะแบ่งกันเป็น3คูณ3 5คูณ5และ7คูณ7นะครับเราจะวาง7คูณ7ก่อนนะครับผม3 4 5 6 7นี่ฮะเราจะวางเบียคอนแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนเพื่อเป็นความสีวิไลของเราก่อนนะฮะแล้วก็เอาเบียคอนวางไว้ตรงกลางครับผมมันจะทำการปล่อยแสงสุดยอดมานะครับผมซึ่งแสงสุดยอดนี้นะครับมันคือแสงที่ว่าจะยิงขึ้นไปบนฟ้านะครับดูแสงดิคือแสงมันเท่ากับเบียคอนปกติเลยว่ะทุกคนดูนี่ยิ่งเหมือนว่าเป็นพลังงานที่แบบแรงกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่ามีเบียคอนทั้งหมดหลายอันนะครับผมพร้อมกับสุดยอดเบียคอนนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเบียคอนอื่นจะใช้เป็นแบบว่าให้ทำการกดแล้วก็เอาแร่ใส่ใช่ไหมเบียคอนนี่โหดครับใช้เนื้อสตาร์นะครับในการใส่ฮะมีปานเนื้อสตาร์ใส่เลยนะครับผมต่อไปครับเราสามารถที่จะเลือกเอฟเฟกต์ได้นะครับว่าเราจะเลือกเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะครับผมทุกคนเอฟเฟกต์แรกที่เราจะเลือกกันเป็นสปีดดีกว่าครับให้ทำการกดย่อนะครับเพื่อทำการเลือกชึบสปีดนะครับสปีดก็จะปกตินะครับผมแต่เมื่อเราทำการเล่นไปเรื่อยนะครับก็คือวิ่งไปเรื่อยนะครับผมสปีดตรงนี้ต้องหลอดข้างล่างทุกคนข้างล่างหลอดมันจะค่อยๆเพิ่มสปีดให้เรามานะครับผมนี่ฮะสปีดค่อยๆเพิ่มแล้วทุกคนนะนี่เรามาดูกันดีกว่าผมว่าสปีดมันจะเพิ่มแค่ไหนนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น4เท่าแล้วนะครับก็คือเราจะเป็นสปีดแบบว่าน่าจะสปีดถึงขั้น5ขั้น6แล้วนะทุกคนโอ้โหเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆครับจังหวะนี้ความไวนี่คือขอบพิศดารมากๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งเล่นกันดูในป่านี้นะครับผมนี่คือขนาดวิ่งแบบชิวๆนะฮะเรียกว่าโคตรไวซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมดถึง9ขั้นเลยนะครับน้องๆในการที่ว่าเราจะทำการอัปเกรดตัวเองนะฮะนี่ผูกขั้นที่8นี่ก็คือผมเรียกว่ามันไกลวิ่งแบบวิ่งทะลุเอาแต่ถ้าเกิดเราหยุดวิ่งนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราหยุดการเคลื่อนไหวหรือว่าหยุดวิ่งเมื่อไหร่นะครับสปีดจะกลับไปนับ1ใหม่นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นเบียคอนสำหรับการเก็บสแต็กนะครับผมเรียกว่าการเก็บดีกว่านะฮะคือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานมันก็จะปิดการใช้งานของเราแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราทำการวิ่งนะครับวิ่งไปเรื่อยมันถึง9ระดับก่อนนะครับผมก็คือระดับสุดท้ายนะฮะตอนนี้จะวิ่งไปเรื่อยก่อนนะครับวิ่งไปแล้วต่อยแพ้ทำไมอยากต่อยแพ้มีปัญหาเลยป่ะแพ้ดีครับเราจะวิ่งเรื่อยฮะวิ่งเป็นเดอะแฟตนะครับวิ่งล้อมรอบตรงนี้เลยนะฮะอย่าหยุดนะครับผมอย่าหยุดนะฮะแล้วต้องพยายามไม่หยุดนะครับคือหยุดได้แต่อย่าหยุดนานนะฮะจากที่ผมคิดไว้นะเมื่อกี้เห็นว่าเราลงน้ำปุ๊บคือสแตทหายเลยนะครับผมนี่โหเริ่มจะเร็วขึ้นนะฮะนี่ขนาดเราไม่ได้วิ่งนะครับเราก็สามารถเร็วขึ้นแบบชิวๆชิวๆได้เลยนะฮะโหทุกคนโหมันเริ่มเร็วไปแล้วอ่ะระดับเกือบจะระดับสุดท้ายแล้วหูเหมือนจะแฟลตเลยครับจังหวะนี้คือแค่วิ่งก็ทะลุไปเลยนะครับผมระดับสุดท้ายแล้วครับผมเรามาดูระดับสุดท้ายว่ามันเร็วแค่ไหนกันดีกว่านะครับผมไม่ได้วิ่งนะฮะแต่แบบเร็วเกินน่ะน้องๆโอเคอันนี้ก็หมดแล้วนะครับเราไปดูกันต่อไปดีกว่าเอาล่ะปลาต่อไปครับเราต้องทำการเลือกนะฮะว่าเราจะเลือกอะไรผมขอเลือกเป็นสเต็งดีกว่าผมเต็งมาเมื่อเราได้เต็งมานะครับเราทำการซัมมอนวัวเยอะเลยนะฮะยิ่งเราฆ่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าดาต้าแพ็กตัวนี้นะครับเน้นการคิวสเต็กนะครับผมก็คือว่ายิ่งเราทำการเริ่มต่อยวัวหรือว่าทำอันตรายกับมอนสเตอร์เรื่อยๆนะครับผมมันจะทำการยิ่งแบบว่าเพิ่มอัพระดับเลเวลของเรานะครับไม่โหดขึ้นกว่าเดิมนะฮะเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติเราหยุดนะครับมันก็จะทำการหยุดไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเสกวัวมันเยอะมากเลยนะในการที่เราจะทำการอัพสเต็กมอนสเตอร์นะครับผมนี่ฮะโหตอนนี้คือแบบว่าต่อยวัวทีเดียววัวเริ่มตายนะครับผม
หมือนว่าเราเริ่มอัพสเตตแบบโหดขึ้นแล้วนะฮะเห็นป่ะทุกคนยิ่งเราโหดขึ้นก็จะยิ่งโหดขึ้นกว่าเดิมนะครับน้องๆนี่วัวนี่คือแบบหมัดเดียวจอดนะครับระดับนี้เดี๋ยวเราทำการเสกตัวโถมันดีกว่าผมนี่คือแบบวิเทอร์นะฮะวิเทอร์มาดิวิเทอร์ฮะโอ้โหวิเทอร์โดน2หมัดถึงก็ตายเลยนะครับบอกเลยว่าโหดจัดๆนะครับผมสำหรับเจ้าตัวของสเต็งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอื่นดีกว่าผมมันจะมีเอฟเฟกต์อื่นอีกนะครับเอฟเฟกต์อื่นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งเรียกว่าเฮสนะครับขุดไว้ดีกว่าอ่ะขุดไว้ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับยิ่งขุดก็จะยิ่งได้อุปกรณ์ดีๆขึ้นมานะครับเราจะลองมาทำการลองขุดกันดีกว่าหลังจากที่เราเล่นเฮสมาแล้วนะฮะอ่ะผมจะลองเนื้อไลฟ์พิกแอคมานะครับผมพิกแอคมาลูกเพาะนี่ครับพอขุดหินเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะมีหลอดขึ้นมาแล้วเห็นไหมทุกคนหลอดอีกแล้วอ่ะเราจะขุดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าเนื้อไลฟ์พิกแอคของเรานะครับหุยเมื่อเราขุดไปเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นป่ะทุกคนพอมันมีสแต็กนะครับเมื่อเรากดทำการกดนั่นน่ะกดชิปอ่ะเหมือนว่ามันจะระเบิดตรงนี้ให้เลยนะครับก็คือระเบิดเป็นพื้นที่ให้เลยนะครับผมเมื่อกี้จากที่น้องเห็นกันนะฮะเดี๋ยวผมลองดูกดชิปนะปุ้มพื้นที่ระเบิดไปเลยฮะวู้โอพีจัดมันโอพีเกินไปว่ะน้องๆโหผมถือว่ามันโกงอยู่นะสำหรับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวขุดไวเนี่ยอ่ะมาดูต่อไปดีกว่าครับผมอันต่อไปนะครับก็เลือกก่อนเอาเลยดิResistance Strength Speed Resistance Jump Boost แล้วกันฮะอ่ะ Jump Boost นะครับยิ่งเรากดย่อนะครับผมยิ่งเรากดย่อและกระโดดนะครับจะกระโดดสูงได้มากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะฮะเห็นป่ะทุกคนพอได้ผมกดย่อนะครับผมย่อจนขีดเกรดมันเต็มสูงสุดนะฮะกดกระโดดผมอยู่วายเลยนะวาย400บ้าบอโอเคผมจะไม่ใช้ตัวนี้แล้วกันนะ Jump Boost ผมจะเป็นอะไรที่ผมจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันเนื่องจากว่าผมรู้สึกเลยว่าตกมาตายเฉยเลยอันนี้ก็ไม่เอานะตกมาตายเนี่ยโอเคโอ้โหไม่ดีนะครับจัมบูสเหมือนจะดีนะฮะแต่สุดท้ายมันก็ห่วยแตกมากนะครับผมเราเอาอันอื่นดีกว่าทุกคนอันอื่นนะฮะปาไปจัมบูสไม่เอาครับเราเอาเป็นด้วยนะเอาเป็นลิซิสแทนดีกว่าครับลิซิสแทนมาลิซิสแทนนะครับยิ่งเราโดนกระทืบนะฮะเราจะยิ่งโหดขึ้นเราจะลองซัมมอนสิ่งที่เรียกว่าตัวอะไรดีซ็อกลิงมาแล้วกันนะอ่ะซ็อกลิงครับนี่ยิ่งโดนกระทืบยิ่งโหดนะฮะนี่ดูครับทุกคนโย่เพื่อนโอ้โหอ่ะผมลองเอาซ็อกลิงมาเยอะเลยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มตีผมไม่เข้าแล้วนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะทำการลุมผมขนาดไหนก็ตามทีนะฮะผมจะลองซัมมอนตัวโถมเช่นวิเทอร์เลยนะครับผมวิเทอร์ก็ไม่สามารถทำอันตรายผมได้นะครับสำหรับตอนนี้คือเรียกว่าระดับผมนี่มันคือแบบว่าพลังป้องกันขั้นสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูแบบจุดอื่นดีกว่าครับผมทุกคนจุดไกลๆเลยนะครับครั้งนี้ผมจะลองเป็นอุปกรณ์ที่สุดยอดที่สุดที่มนุษยชาติเคยมีมาแล้วนี่คือ TNT ครับใช่ครับผมมันอาจทำความผมระเบิดได้นะผมก็พอได้อยู่มั้งโอเคเราจะลองกับ TNT กันนะครับผมมาสำหรับเจ้า TNT นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเจ้า TNT ระเบิดมันจะเป็นยังไงนะฮะฟิตเนสสติลมาครับผมจุดเลยฮะ TNT แบบเท่ๆมาผมว่ามันไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งตุ้มโอ้ยขนาด TNT ระเบิดยัดผมนะครับเรียกว่าถึงคอมจะแหลกแต่ตัวผมก็ไม่ตายนะครับทุกคนดูดิเท่ TNT ระเบิดยัดขนาดนี้ผมยังไม่ตายครับน้องๆโอ้ไม่เจ็บไม่คันเลยครับสำหรับรีสิสแตนเฮ้ยมัน OP ไปน้องๆดูดิขุมพลังมันแบบเป็นขุมพลังแล้วเมื่อเรากดย่อนะครับผมมันน่าจะเป็นการปล่อยพลังให้เราด้วยนะฮะที่เกี่ยวกับผมว่าผมกดย่อแล้วปล่อยพลังที่อย่างมาโอ้โหเป็นชีทำอันตรายผมไม่ได้ครับทุกคนพลังมันโอบีไปมองตุ้มตุ้มโอ้โหโอ้เปลี่ยนพลังกันดีกว่าไหมเปลี่ยนพลังดีกว่าครับผมจากนั้นไปวิเทอร์อยู่ด้วยวิเทอร์ไปยุ่งอะไรกับตรงจุดเบียร์คอนผมปะผมไม่ได้อยากต้องการวิเทอร์เลยรอบนี้มันมายุ่งกับผมเฉยเลยไม่ดีเลยครับน้องๆไม่ดีเลยฮะนะโอเคปาไปปาไม่ได้ด้วยตอนนี้เซิร์ฟแหลกครับ TNT น่าจะเยอะไปทับคิวไอ้ TNT แล้วกันเนาะไอ้นี่ทำอันตรายของผมเฉยเลยทำอันตรายของผมเฉยเลยอะไรเนี่ยฮะวางใหม่เลยโอ้โหวางใหม่ก็วางใหม่ครับน้องๆโอเคครับตอนนี้เราทำการเอามันกลับมาได้แล้วนะฮะนี่ปาต่อไปดีกว่าครับต่อไปก็รีเจนเนอเรชันนะครับคืออย่างอื่นมันก็ OP แล้วถ้ารีเจนเนอเรชันผมก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับก็คือน่าจะเป็นรีเจนเนอเรชันแล้วพร้อมกับแอดซอปชันนะฮะคือเหมือนยิ่งเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับหัวใจทองจะค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆนะครับทุกคนดูดินี่ครับหัวใจทองเพิ่มอีกแล้วอ่ะเพิ่มเข้าไปซ็อกลิ่นเหมือนเดิมอะเอาพิลเลเจอร์เอาตัวที่มันโหดมันดีกว่าวินดิเคเตอร์นะครับพี่โหดโฉดถือขวานนะฮะโอ้ไม่ได้โหดขนาดนี้นี่ว่าเฮ้ยผมนึกว่ามันจะผมนึกว่าโอ้โหมันเราสู้พี่โหดโฉดถือขวานไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีรีเจนผมรู้สึกได้เลยว่ารีเจนน่าจะเป็นรีที่กากสุดแล้วนะครับเปลี่ยนดีกว่าไปเอาอันอื่นมาไปคนอื่นมาลิซิชันไปลิซิชันโอเคครับผมลิซิชันมาทันลิซิชันเหมือนว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีตัวอะไรมาตีเราแล้วเรากดชิปมันจะทำการระเบิดคนที่มาตีเราด้วยนะฮะอย่างเงี้ยพี่ขวานมาตีผมใช่ไหมผมกดชิปปุ้มระเบิดเลยโอเค
ผมบอกเลยว่ามันโอพีมากนะครับสำหรับรีซิสแทนไม่น่าจะมีอะไรโกงแล้วรีซิสแทนแล้วนะฮะนี่ขนาดพี่ขวามาเยอะมากนะผมกดชิปปุ๊บคือตายกันหมดนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราตัวละครในมอดมาทำการสู้เราดีกว่านะครับผมเอาสัก 2-3 มอดแล้วกันนะทุกคนนะมาดูว่าผมสามารถชนะตัวละครในมอดได้หรือเปล่านะครับไปดูกันดีกว่าเอาผมทุกคนไปโอเคครับตอนนี้ได้ทำการเอามอนสเตอร์ที่อยู่ในมอดเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอทำการอัพเป็นสเต็งก่อนดีกว่าครับเอาเฮดไม่เอาดีกว่าสเต็งมาขอแบบสเต็งแบบบึ้มๆเลยนะฮะขอแบบต่อยฮีโร่มอนสเตอร์กระเด็นเอ้ยลิซิแทนดีกว่าผมว่าลิซิแทนโหดสุดละครับเราดูมอนสเตอร์ที่เราเพิ่มมาในมอดดีกว่าครับผมมันจะมีเป็นนี่มอนสเตอร์มากมายนะครับจากMoss Boss of Mass นะครับผมก็คือเป็นจากมอดนี้นะฮะทับซัมมอนก็ได้อะซัมมอนมาดีกว่าครับผมรอบนี้ฮะผมบอกเลยว่าลองตัวนี้ก่อนดีกว่าครับเอาจากกันเล็ดก่อนดีกว่าครับผมนั่นคือตัวมือนะครับที่ใครก็รู้จักกันดีนะฮะในว่าเขาดูโหดมากนะครับเราจะลองตีเขาดูโย่พวกโย่ไอ้นมอย่าทำมันเก่งเอาชนกูเฉยเอาระเบิดทิ้งนี่โหระเบิดทิ้งไม่ได้ด้วยนะครับคือเราไม่สามารถตีเขาตอนเขากำมือได้นะครับผมโอเคงั้นรอเขาเปิดเบิกเน่แล้วระเบิดทิ้งโอ้โหระเบิดเขาไม่ได้ว่ะน้องๆคือแต่ว่าเขาก็ทำอันตรายผมไม่ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้คือประเด็นหลักครับผมเนี่ยดูดิเขาทำอันตรายผมไม่ได้แต่ผมก็ทำอันตรายเขาไม่ได้เช่นกันฮะแล้วมันจะสู้ไปทำไมวะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหผมว่าเขาได้ตีแรงอยู่นะครับแต่ว่าผมแค่ทำมันแค่ทำอะไรผมไม่ได้เฉยลองระเบิดดูเฮ้ยผมระเบิดเขาระเบิดเขาไม่ได้โอ้โหไม่เป็นไรอันนี้ผมก็ปล่อยเขาต่อยไปดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนอาชีพมันดีกว่าทุกคนระเบิดแรงจัดเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหเป็นการทำเบียร์ข้อนผมพังเฉยอันนี้คือเกินโอ้โหเชี่ยทำเบียร์ข้อนพังเวรกรรมแล้วโอ้ผมไม่สามารถชนะเขาได้นะครับเพราะว่าเขามาทำลายศูนย์เบียร์ข้อนผมนะฮะถ้าเกิดเขาไม่ทำลายศูนย์เบียร์ข้อนผมว่าผมพอจะมีหวังอยู่นะการแบบทำเอาสเต็งมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือทำอะไรไม่ได้เลยครับผมขอไปวางเบียร์ข้อนกันดีกว่าทุกคนโอเควางเบียคอนก่อนฮะขอเบียคอนวางแบบบึ้มๆก่อนไม่งั้นเอาชนะไม่ได้จริงๆครับถ้าเกิดเราไม่มีเบียคอนอ่ะเปลี่ยนพลังครับผมเอาสเต็งดีกว่าสเต็งมาโอเคครับตอนนี้เรามีสเต็งแล้วทุกคนถึงเวลานะครับที่เราต้องทำการเปิดมอนเตอร์เปิดตัวนี้กันหน่อยแล้วหลายรอบแล้วเราเฮ้ยๆๆหนีก่อนฮะรอบนี้มีสเต็งนะครับอันตรายขึ้นมาหน่อยนึงโอเคเอาไงอ่ะเฮ้ยอู้ยผมบอกเลยพอมีสเต็งมันโอ้พี่ครับพี่ถ้าพี่ชกผมขนาดนี้พี่ฆ่าผมก็ได้นะโอ้แรงไปว้าวชกดูครับเคชกเข้าแล้วตอนนี้ผมชกเข้าแล้วผมเริ่มชกเขาแล้วผมเริ่มชกเขาเข้าแล้วครับทุกคนแต่ก็บอกอย่างที่มันรู้กันนะครับถึงชกเข้าแต่ว่ามันก็ยังชกผมแรงอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรมันต้องแลกกันอ่ะถ้าเกิดโอ้โหชายแพ้ครับไม่ชนะไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงเราจะมีเบคอนนะครับผมแต่พลังป้องกันเรายังแบบนุบชิดอยู่นะฮะคือใช้มือเอาง่ายดีกว่าใช้มือเปล่าไม่สามารถสู้ก็ได้ดีกว่านะครับผมโอเคครับถ้าเกิดมือเปล่าสู้ไม่ได้ผมจะลองเขาสู้เขาแบบนี้ดูนะฮะเพื่อผมจะพอมีหวังอยู่กดกันได้อยู่กันก่อนโอ้ยขอบคุณโล่นะฮะคือแต่โล่โดนไม่กี่ทีนี่คือโล่จะแตกนะครับเนี่ยกันครับผมกันฮะกันยาวๆครับโอ้ยกันโอ้โหมันชนทีโลกกับพังอ่ะโหดไปโอเครอมันเปิดมือแล้วผมชกเลยรอเปิดมือแล้วผมซัดเลยผมบอกเลยซัดว่ามันไม่ได้เก่งนะครับถ้าเกิดเราพอกันเป็นอยู่มันจะไม่ค่อยเก่งอู้มันยิงเลเซอร์สวยแล้วงานนี้โอ้โลโอ้โหเผาโลมันเผากาดอ่ะเกินอุ้ยผมว่ายังไงผมก็ไม่น่าสู้มันไม่ได้วะทุกคนมันเล่นสักขนาดนี้มันดุไปแล้ววะงานนี้เอาสวยละโล่หายก็สวยดีครับงานนี้วิ่งก่อนดีกว่าลำแสงอีกใช้ทุกทางเลยเว้ยจะไปสู้มันยังไงเนี่ยจะโอ้โหมันหลบอีกอุ้ยอันตรายจัดตายชัวนี่ขนาดชุดก่อนเฮลไลฟ์ฟูเนี่ยเนี่ยเราต้องค่อยๆหลบเขานะครับเขานะโอเคยิงเลเซอร์จากตาครับโอ้โหเลเซอร์มาต้องหนีครับวิธีการสู้ไม่ยากครับผมตัวนี้ใครบอกตัวนี้สู้ยาก What the fuck โอ้โหเมทิโออ่ะถ้าบอกตัวนี้สู้ยากผมว่ามันไม่ได้ยากนะฮะสู้แบบชิวๆครับไม่ยากจนเกินไปดีกว่ายากอยู่แหละแต่มันก็ไม่ยากจนเกินไปฮะบอกเลยวันนี้ผมต้องเอามันลงอ่ะพูดแค่นี้พอน้องๆอันตรายอีกแล้วเลเซอร์อีกแล้วโอ้โหสู้ไม่ได้
สรุปถึงแล้วเราจะมีเบียคอนนะครับเราก็ไปสามารถสู้ก็ได้ยกเว้นผมจะทำการเสกวัวมาเยอะแล้วผมทำการต่อยวัวรัวๆอะไรอย่างเงี้ยสรุปต้องทำการเสกมอนสเตอร์มาเยอะทุกคนเพราะถ้าเกิดผมมีสเต็งเนี่ยคือผมสเต็งแค่นี้ผมว่ามันไม่พอนะต้องทำการอย่างเงี้ยต้องทำการเสกวัวเยอะครับแล้วก็เริ่มโอ้โหพอเริ่มได้ซัดวัวนี่คือเก่งขึ้นเลยนะฮะสำหรับผมเอาท่าไม่ตายใหม่อีกอะไรไม่ตายใหม่อะไรเกะกะโอ้ยเขี้ยซัดกันก่อนอะไรครับจะต่อยหมัดเหรอเรียบร้อยครับผมนี่แบบชิวๆฮะเบสซิ่งไอมาครับผมแบบชิวๆเขี้ยครับในสุดก็ชนะได้นะครับแต่เราต้องทำการปั๊มวัวนะฮะถ้าไม่ปั๊มวัวนี่คือชนะไม่ได้นะครับต้องฆ่าสัตว์เพื่อปั๊มก่อนนะครับแล้วเราจะตีแรงโคตรๆนะครับผมแอมขอข้าโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาได้หนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจพวงกุญแจ2ทางสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วยไลน์แอดข้างล่างนะครับไลน์แอด976FZBHW นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ไลน์แอดนี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปนะครับผมนะราคา100บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคสำหรับคนไหนที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อกันดีนะครับสำหรับพวงกุญแจ2ทางจำกัดแค่200คนเท่านั้นนะครับผมรีบไปสั่งซื้อกันเยอะนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากเล่นมอดนี้ไอ้ใครอยากเล่นดาวแพ็กตัวนี้ทิ้งไว้ใต้ description นะครับผมสำหรับคนต้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับถือว่ามาเรียนเวททุกคนดูเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบาย